ยสมมงแถลงข่าวแต่งตั้งเมเปิ้ลณภสรสุปรียสุนทรตัวแทนสาวงามจังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนจังหวัดสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย2567สวยสมมงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าวแต่งตั้งเมเปิ้ลณภสรสุปรียสุนทรตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดนครปฐมสาวงามเป็นตัวแทนจังหวัดสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย2567และเปิดตัวผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดจังหวัดนครปฐม2567โดยนายกนัทประพันธ์จันละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมพร้อมประธานในพิธีโดยท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะดีใจนะคะเราเพิ่งได้รับโอกาสจากพี่ปุ้ยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ดีใจก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่เราก็รู้ว่านางสาวไทยนครปฐมของเราเนี่ยจะสู้จังหวัดอื่นได้ไหมนะคะวันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาเยือนนครปฐมในฐานะที่นครปฐมมีนางสาวไทยจับจองนครปฐมโดยท่านนายกกุ้งซึ่งปกติแล้วท่านก็เป็นผู้นำองค์กรสตรีอยู่แล้วอันนี้เกี่ยวพันกันโดยตรงสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐมวันนี้ชื่อชัดเจนมากว่าท่านนายกเองก็ drive ผู้หญิง empower ผู้หญิงในเรื่องของทั้งทางธุรกิจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมในทุกๆมิตินะคะแล้ววันนี้ก็มาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดนครปฐมยอดเยี่ยมค่ะเห็นว่าเห็นเราดูสิก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะแม่ปุ้ยดูน้องๆที่ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะจนกระทั่งผ่านการคัดเลือกทุกคนมีความสวยมีความงดงามในแบบฉบับของตัวเองเนี่ยทุกคนเลยแต่สิ่งนึงที่จะชี้วัดให้คนคนนั้นเนี่ยมงกุฎมีเพียงหนึ่งเดียวแน่นอนจะได้ครองมงกุฎประจำจังหวัดนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างนอกเหนือจากความสวยจากภายนอกแล้วเนี่ยบางครั้งไหวพริบปฏิภาณในช่วงจังหวะเวลานั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าชิงดำกันวินาทีต่อวินาทีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวตัดสินได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนางสาวไทยของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามจะต้องเป็นผู้ที่มาพร้อมด้วยความงดงามจากภายนอกภายในทั้งจิตใจแล้วก็มันสมองด้วยค่ะชื่อเมเปิ้ลนะคะนางสาวณภสรสุปรียสุนทรค่ะเป็นนางสาวไทยจังหวัดนครปฐมปี2567ค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยนครปฐมในปีนี้นะคะและมันก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะในเวทีใหญ่ทั้งในเรื่องของศักยภาพต่างๆจะพยายามดึงศักยภาพทั้งตัวเมเปิ้ลทั้งจังหวัดและส่วนอื่นๆในประเทศของเรานะคะให้เป็นสากลโลกให้ได้รับรู้กันว่าเรามีดีอย่างไรเรายังมีอันซีนิกมากมายในจังหวัดนครปฐมที่อยากให้คนทั้งประเทศและคนทั้งโลกได้รับทราบด้วยค่ะค่ะวันนี้แม่ปุ้ยคิดว่าจังหวัดนครปฐมนางสาวไทยนครปฐมเนี่ยปฏิบัติภารกิจหรือมีมิชชั่นที่สำเร็จแล้วละหนึ่งเรื่องนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของผ้าไทยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะว่านครปฐมมีผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตัวเองอย่างที่หนูเบลเปิ้ลใส่อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ใช้ชื่อยาวนะคะเรียกว่าอะไรนะคะชื่อผ้าว่าปูรณคตาสีทวารวดีค่ะเมื่อกี้แม่ปุ้ยถามแล้วว่าปูรณคตาสีทวารวดีแปลว่าอะไรเลยรู้ไปถึงประวัติศาสตร์อีกวันนี้คนไทยต่างชาติรู้แล้วนะคะว่าปูรณคตาคืออะไรก็คือผ้าที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับหม้อที่ขุดพบเจอในสมัยทราวาลวดีและมันอยู่ที่นครปฐมนะคะแล้วผ้าชุดนี้แม่ปุ้ยทราบมาว่าพอจากผู้ต้องขังในเรือนจำใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาได้อย่างงดงามมากอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังแล้วก็ส่งคุณค่ากับสังคมอย่างมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะพาน้องนะคะไปตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เพื่อจะเผยแพร่แลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐมนะคะเพื่อจะเทรนน้องไปดูสู่เวทีใหญ่นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีนางสาวไทยประจำปี2567นี้นะคะเมเปิ้ลนะคะประจำจังหวัดนครปฐมค่ะก็จะทำให้เต็มที่ให้สมกับที่เป็นตัวแทนนะคะจังหวัดนครปฐมของเรานะคะไปสู่เวทีโลกได้เลยค่ะฝากทุกท่านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยเชียร์นางสาวไทยจังหวัดนครปฐมนะคะที่น้องมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นนะคะก็ฝากเชียร์ส่งแรงใจและกายด้วยนะคะก็อย่า
อย่างที่บอกนะคะหนึ่งในจังหวัดหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะที่ทรงพลังก็คือนางสาวไทยจังหวัดนครปฐมฝากทุกท่านนะคะแฟนๆช่วยกันเชียร์ช่วยกันติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับความเคลื่อนไหวแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆของนางสาวไทยนครปฐมน้องเมลเปิ้ลได้ในเพจนางสาวไทยนครปฐมค่ะ